สบายดีมื้อนี้เรามาต่อกันที่ประตูของการแข่งบานเต้เป๊ปซี่ลาลีก1ก็คือเจมินี่เฮาจะนับไปที่ประตูที่6ถึงประตูที่11เนาะหลังจากที่ว่าคลิปก่อนหน้านี้พวกเฮาก็มีการนําเสนอประตูที่1หาที่5ของการแข่งบานเต้เป๊ปซี่ลาลีก1ที่ว่าเกิดขึ้นในอาทิตย์ธมิดเนาะซึ่งมื้อนี้เฮาจะมาต่อกันที่ประตูที่6ถึงประตูที่11กันเลยเนาะซึ่งประตูที่6ถึงประตูที่11ก็เกิดขึ้นในการแข่งบานเต้เป๊ปซี่ลาลีก1ประจําวันที่19กุมภาพันธ์2023เนาะซึ่งเฮาจะไปเริ่มกันที่ประตูที่6กันเลยก็คือเป็นของบอนสอนดวงไม้ตีกองหน้าของมาสเตอร์7 FC ยิงได้นาทีที่37สวยแหกับทางด้านมาสเตอร์7 FC เอาชนะทางด้านสมสอนจำซักไป 4-0แล้วก็มาตอนที่ประตูที่7เป็นของอากุยะกาวายูกิฮิโร่เนาะยิงได้นาทีที่39สวยครับมาสเตอร์ขึ้นนำเป็น 2-0 ในนัดที่ว่าพาทีมาชนะกับสโมสรจำซักไป4-0มาตอนกันที่ประตูที่8เป็นของซินกอนกุมานิคัมกองหน้าของสโมสรดงโฮบางนะครับก็ยิงได้นาทีที่42สวยครับสโมสรดงโฮบางในนัดที่ว่าเสมอกับกองทัพ FC ไป1-1มาต่อกันที่ประตูที่9ก็เป็นของบรรณสอนดวงไมตรีอีกครั้งหนึ่งที่ว่าผลยิงประตูที่2ให้กับมาสเตอร์7 FC ในนาทีที่58สวยครับทีมอสนะทางด้านจำปาสัก FC ไป4-0นั่นเองมาต่อกันที่ประตูที่10เป็นของอากุยะกาวายูกุฮิโร่เนาะยิงได้นาทีที่62แล้วก็เป็นประตูที่2ของเรานะยิงให้กับมาสเตอร์7 FC ในนัดที่เอาชนะทางด้านจำปาสัก FC ไป4-0นั่นเองเปิดต่อประตูที่11ประตูปิดท้ายของอาทิตย์ธมิตรนะเป็นของตีสีหาลาดกองหน้าของกองทัพ FC ยิงได้นาทีที่86สวยกับทีมไรตีเสมอสมุทรสงครามนพบางไป 1-1 ในการคันบาเต้ FC ลาวลีก1อาทิตย์ธมิตรเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกับตารางคะแนนในคันบาเต้ FC ลาวลีก1ในอาทิตย์ธมิตรที่ว่าจบไปแล้วที่1ก็เป็นมาสเตอร์7 FC ลงสนามเป็น1นัดชนะมี3คะแนนเท่ากับซางน้อย FC และกับเมียนจัน FC แต่ว่ามาสเตอร์มีประตูได้เสียดีกว่าส่วนที่2ซางน้อยที่3ก็เมียนจัน FC มี3คะแนนเท่ากันอันดับที่4เป็นสโมสรกองทัพมี1คะแนนเท่ากับอันดับ5สโมสรนุ่มพะวางส่วนว่าอันดับ6อันดับ7อันดับ8เป็นของเอสล่านำท่าจำมาซักตามลำดับยังบ่มีจักคะแนนเท่ากันส่วนว่าเทนนี่มีการแข่งอยู่4คู่เช่นเดียวกัน